เดินเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะเราได้มีถามเขาบ้างไหมคะว่าไปไหนยังไงไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าหนูกับพี่จ๋าก็คุยกันอยู่แล้วเลยนะเหมือนเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันก็มีพี่ต้องมีพี่จ๋ามีพี่บอยมีพี่แพงมีนาตาลีมีมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันไม่จำเป็นต้องถามเหมือนข่าวประมาณว่าจ๋าแพงข้างหลังมากี้ใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ก็มีแบบว่าจ้าคันหูเป็นพี่จ้าแบบใช่เงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่บอยควงจ้าคันหูให้หนูว่าเออตลกดีอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะสบายสบายคุยเรื่องข่าวต่างๆว่าไงคะคุยค่ะพี่จ้าเขาบอกอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องคันหูด้วยแล้วฉันแทงข้างหลังอีกเหรอทำไมเป็นฉันเป็นคนแบบไร้การอย่างนี้ทั้งคันหูทั้งแทงข้างหลังก็ไม่มีอะไรค่ะเรียกว่าเราก็ไม่ซีเรียสกับภาพที่ออกมาหรือข่าวที่ออกมาไม่ซีเรียสค่ะถามเรื่องภาพหรือกล้องภาพแบบน้อยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะว่างๆแล้วแต่ใครว่างว่างบางทีว่างกัน2คนก็ไปกัน2คนค่ะแต่ไม่ค่อยบ่อยสักเท่าไหร่ส่วนมากจะไปกันแบบเป็นกลุ่มแก๊งแล้วแต่บางทีก็แบบไม่ครบคนแต่ว่าส่วนมากจะไปกันหลายคนค่ะภาพที่เป็นภาพแบบน้อยชอบเลยไม่เคยถามค่ะเพราะว่าก็คุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวต้องรู้จักรู้จักค่ะรู้จักสนิทมากก็สนิทอะค่ะรู้จักกันนานพอสมควรแล้วซึ่งการนั้นโดนจับตามองในเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่แต่ว่าคือแฟนๆเขาเชียร์ให้แบบว่าเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกับพี่บอยแต่มันเป็นแฟนไม่ได้เพราะว่ามันรู้ความชั่วร้ายของกันและกันเรียกว่าแฟนๆรู้ขึ้นเรากับบอยนิดนึง